ุดยอดเลยนะเข้าแล้วดีมากเลยสุดยอดดีมากเลยขอสุดยอดดีมากเลยเพราะว่าอุทโธจังเพราะว่าเวลาเดินเนี่ยเราเดินเดินกรรมฐานอยู่เนี่ยมันเจ็บพอเจ็บเราก็ไม่อยากเดินพอจะสอยลังไปถือว่าดีมากก็จบแล้วมาวันนี้เรื่องใหม่เรื่องใหม่ก็มีกระตุกกระไอแล้วเจ็บฝ่าเท้าไอ้เข่าก็ยังเดิมนิดหน่อยโอเคเหลือนิดหน่อยก็เรียกว่านั่นสามให้มันดีมือกระตุกหรือคอกระตุกตาขวาตาขวานะฟังดีครับผมหาวิธีช่วยอยู่นะค่ะโอเคเห็นแล้วครับผมถามว่าใบหน้าแบ่งสองด้านสองซี่ซ้ายกับขวาเนาะถามว่าข้างไหนมันหนักกว่ากันมันไม่มีความรู้สึกนะคะไม่รู้สึกว่าหนักเบาเนาะจ้าแต่รู้ว่ากระตุกแค่นั้นเองเนาะจ้าตอนกระตุกตรงที่ว่าเนี้ยเราฝืนมันให้มันอยู่ได้ไหมฝืนนอกจากบางครั้งนะคะที่ว่าเราจะย้ำกระตุกหนอกระตุกหนอกระตุกหนอแล้วก็จะค่อยๆหายไปอ๋อแล้วถามคุยกันรู้เรื่องไหมนะก็แปลว่าคุยกันรู้เรื่องโอเคนะจ้ามันหายไปเองนะเอาล่ะต่อไปได้มือผมนั้นจะเบาทีนี้จ้าผมจับมันจะเบาแล้วนะจ้าแค่นั้นสังเกตครับจับได้บอกครับค่ะเป็นข้อตกลงหมายเลขหนึ่งห้ามทนโดยเด็ดขาดค่ะเออผมถามว่าก่อนที่จะนั่งกรรมฐานมันเป็นไหมก่อนก็เป็นนะคะนั่งกรรมฐานก็หวังว่าจะให้มันหายงั้นใช่ไหมเราก็คิดว่าอย่างนั้นนะคะแต่ที่สุดแล้วก็ไม่หายเนาะจ้ามันก็มีมาบ้างไม่มากกว่าเดิมแต่ว่ามันจะเป็นบ่อยแบบว่าเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเข้าใจก่อนนั่งกรรมฐานมันมาบ่อยกับหลังนั่งกรรมฐานไหมครับค่ะอันไหนมันมาว่าบ่อยมากกว่ากันกรรมฐานนั่นถึงมาบ่อยก่อนนะก่อนก่อนมาบ่อยเนาะจ้ามากรรมฐานนี่จะน้อยลงเนาะจ้าแปลว่ากรรมฐานดีขึ้นก็ต้องพยายามใช่นะจะไม่ใช่พยายามคือต้องใจตามนั้นค่ะค่ะไม่ใช่พยายามรู้ว่ากรรมฐานมันดีขึ้นก็แล้วกันจ้าจ้าต้องพูดอย่างเงี้ยครับคนฟังก็จะเข้าใจตามด้วยค่ะทีนี้สองมือเปล่าไม่ใช่กรรมฐานนะโอเคนะค่ะดูซิว่ามันจะเบาไหมมันก็จะเป็นโจทย์คือคำถามอยู่นะฮะกำลังช่วยกันอยู่ต้องเข้าใจชัดๆแล้วมันจะง่ายในการรับรู้เรียนรู้กับสิ่งที่ผมมีอยู่กับทุกคนแหละโทษครับเจ็บไหมครับนิดนิดแค่นี้พอเนาะพอเนาะถามว่าโทษครับดูสิกรรมฐานกับสองมือเปล่าขึ้นแรงๆเลยปืดถามว่าเป็นไงครับรู้สึกสว่างขึ้นเยอะตานี่จะนั่นมองอะไรรู้สึกเราไม่ต้องไปเล็งไปเก่งเอาเป็นว่าเป้าหมายเราคือตาตาโทษเป้าหมายคือตามันขับขยายขยายนะตากระตุกมันเบาไปไหมตารู้สึกมันจะแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเบาหรือไม่เบาแต่เรารู้สึกว่ามันแบบเหมือนกับมันปกติใช่มันเหมือนกับว่ามันไม่ได้ขยิบกระจิกกระตุกเลยจบนะจ้ะที่แน่ของแถมคือตาสว่างค่ะเห็นไหมพี่นะฮะก่อนไปนั่งกรรมฐานหลังนั่งกรรมฐานค่ะเพราะว่าเราพูดถึงเมื่อกี้ในเรื่องเมื่อกี้นี้เอาของเดิมมาต่อนะค่ะกับสองมือเปล่าค่ะแล้วก็หนึ่งปากที่ว่านี่ค่ะแล้วก็สรุปได้พอประมาณว่าเออมันถึงยุบหรือเปล่าวันเนี้ยมันยุบลุงหงอกหรือเปล่าวันเนี้ยคิดเล่นๆ
ไม่เห็นเสียหายนะค่ะแล้วลุงหมอก็ลุงหมอก็เปิดตัวตนมาเต็มที่อยู่แล้วว่าพลังงานบริสุทธิ์มันสามารถช่วยได้มากหรือน้อยเร็วหรือช้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการสะสมมามากเห็นมั้ยถ้าเรายอมรับตรงนี้แล้วมันจะง่ายขึ้นเยอะมันสะสมมามากนานเหลือเกินไปผ่านการกินยามาเยอะมั้ยเนี่ยไม่เคยกินโอ้ดีมากนั่นก็กินก็ส่วนมากจะสมุนไพรถ้างั้นจะหายเร็วทั้งนั้นนะครับครับมันจะดีขึ้นดีวันดีคืนแหละอย่างเขาที่บอกว่าหัวเข่าโหแจ๋วเลยวันนี้ก็เติมหัวเข่าสักหน่อยนึงดูสินะส่วนฝ่าเท้าเหมือนกันนะครับอันนี้มันจะไหลทีนี้ตอนนี้จะไหลไปยังข้างล่างนะครับชุดนี้คือชุดข้างล่างนี่นะชุดหัวเข่าชุดข้างล่างพอดครับตึ๊ดโชว์ถามว่านี่ไงสุดยอดเกิน150มันจะรู้ได้โดยความเช่นฟังเอาความรู้สึกไปทิ้งแม่คงให้มันไหลลงทะเลจบข่าว ใครร้องรู้ไหมเนี่ยจำได้ไหมนักร้องลุงหรือดีใช่หรือเปล่าคะเหรอคิดว่าใช่ไหมคิดว่าใช่นะเสียงเขาดีมากเหรอชอบเขาเหรอฮะก็ร้องไม่เป็นแต่ว่าร้องได้เป็นวักเพราะเราไม่ใช่นักร้องเพลงชาติเราร้องได้สรุปไม่ใช่ลุงรุ่นดีครับลุงหงอกร้องครับ ใช่ตอนนี้อาจารย์ของเราเอาไว้หัวรอกันใช่พูดจาไว้หัวรอต่ออายุกันรุ่นนี้ต้องรุ่นหัวรอต่ออายุถูกต้องค่ะไม่ใช่รุ่นเบิกไม่ใช่รุ่นทำงานพร้อมให้ลูกหลานก็ทำนั่นใช่ไอมันไอเสลกไม่ออกนี่มันหมายความว่ายังไงไม่ใช่หมดไปแล้วเหรอมันเอาเดี๋ยวนี้อ่ะตอนนี้มันไม่มีจบอย่าพูดตรงนั้นนะไม่ต้องพูดเดี๋ยวมันมาเราอีกนะพูดใช่ไหมมันไปแล้วก็จบครับวันนี้ชวนแฟนมาแฟนบอกว่ายังไม่มาเหรอว่าไม่ไรวันหลังช่างเขาไม่เขาบอกนั้นอาจารย์บอกเขาว่าคุณดีขึ้นเยอะแต่ว่ายานี่ไม่ค่อยกินของแผนปัจจุบันนะคะส่วนมากจะกินของเมื่อกี้เนี่ยค่ะเขาว่าหลายปีมากี่ปีกันเนี่ยที่คุณเป็นหลายปีก็ต้องมี 3-4 ปีนะคะเหรอจ้ะปวดหัวเข่านี่มัน 3-4 ปีแล้วอย่างเราเคยล้มไปหนนึงด้วยเป็นอย่างนี้หมอเอไอก็ผ่าตัดเรื่องเขาเราไม่ผ่าแล้วอย่าไปพูดถึงเขาพูดเรื่องอื่นเราตัดสินใจว่าไม่ผ่าแล้วอย่าพูดถึงเขาคนที่เขาผ่าแล้วเขาพูดกันอยู่นั่นแหละทั้งปีคนที่เขาผ่าแล้วเขาพูดกับเรื่องหมอเราอย่าพูดถึงเขาใช่เราไม่มีที่พึ่งแล้วเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีที่พึ่งมีแล้วค่ะเพราะว่าเจอใน YouTube นี่มันบอกว่าอาจารย์คะยิ่งกว่าเทวดานี่มาโปรดเลยไม่รู้จะพูดอะไรขาดแล้วขี่ม้าขาวเลยขาวเลยยิ่งกว่าม้าขาวนั่นแน่จริงจริงตรงนี้นะครับเนี่ยเชิญเลยยังเหลือนางเอกใช่ยังขาดนางเอกนางเอกยังไม่มีสองอยู่ตรงนี้นะคะโอเคสองอยู่ข้างล่างเอาไปไหนละอ๋อจ้ะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเหลือปั๊มมือเลยครับปั๊มเลยนะตัวอยู่นู่นเดี๋ยวที่บ้านมีเดี๋ยวจะเอามาให้เหรอไอตัวหนีบอีกใช้มีใช้เยอะแยะใส่เข้าไปจืดเรียบร้อยขอบพระคุณค่ะอาจารย์ครับขอบพระคุณค่ะเดี๋ยวคุณพรุงพรังไปอ๋อเจ้าน้ำค่ะนี่มันจะมีถ้าทำได้คือยาจานหน้ากากค่ะโอ้ยไม่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